แนวข้อสอบการสรุปเหตุผลเชิงตรรก,กะในข้อที่4นะครับคนนับถือาศาสนาใดๆจะเป็นคนเถื่อนสุดานับถือาศาสนาอิสลามฉะนั้นกอไก่สุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์ขอไข่สุดานิยมคอมมิวนิสต์ขอควายสุดาเป็นคนเถื่อนงองูยังสรุปแน่นอนไม่ได้ ฉเฉลยนะครับ้นนี้ตอบงองูนะครับยังสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับจากสมมติฐานที่ว่าคนไม่นับถือศาสนาใดๆเลยจะเป็นคนเถื่อนกับสุดานับถือศาสนาอิสลามพิจารณาคำตอบแต่ละข้อสุดาไม่ใช่คอมมิวนิสต์หรือสุดานิยมคอมมิวนิสต์ไม่มีระบุไว้ในสมมติฐานที่ว่าสุดาเป็นคนเถื่อนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นผู้ไม่นับถือศาสนาจึงเป็นคนเถื่อน และที่ว่าสุดาไม่ใช่คนเถื่อนก็ไม่ได้ระบุในสมมติฐานว่าผู้นับถือศาสนาจะไม่ใช่คนเถื่อนสรุปข้อนี้จึงต้องตอบข้ององูคือสรุปแน่นอนไม่ได้นะครับ